โอเคครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับกับสตีฟพงนะวันนี้ก็จะมารีวิวไหมครับ Snapshot ของ 18W10A กันนั่นเองนะเห็นอะไรข้างหลังนั่นไหมนี่เป็นปลาใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน Snapshot นี้นะมีหลากหลายสีสันมากนี่ก็คือมันจะเป็น Tropical Fish นั่นเองนะคือมันจะมีสายพันธุ์ทั้งหมด 3,072 ชนิดซึ่งดูตัวเลขแล้วเนี่ยมันไม่น่าเป็นไปได้ใช่ไหมแต่คือมันเป็นไปแล้วอะข้อมูลนี้ผมอ้างอิงจากตัวเลขในวิกินะซึ่งบวกกับเท็กเจอร์ภายในไฟล์ของแซมช็อตนี้มันก็มีความเป็นไปได้อยู่แล้วว่ามันคงจะถึง 3,000 ชนิดอะถ้าอย่างเราสปอนมันออกมานี่เนี่ยหลากหลายสีมากปานิโมเอ่ยอะไรเอ่ยคือมันสีม่วงเอ่ยสีอะไรอย่างเงี้ยโมเดลมันก็จะมีอยู่แค่2แบบนะเนี่ยมันจะมีตัวกลมๆเอ้ยหยุดสักทีเถอะอันนี้จะเป็นตัวเล็กๆอันนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่ๆนิดนึงอ่ะเหมือนปลาอะไรสักอย่างผมลืมชื่อเวลาจำไม่ได้แล้วก็เราสามารถจับมันใส่ถังได้เหมือนกันนะเหมือนกับนี่ปลาแซลมอนหรือพัฟเฟิลฟิชอะไรอย่างงี้พอจับมาแล้วเนี่ยมันก็จะเก็บไว้ในนี้นะเมื่อกี้เราจับตัวสีดำมาปึ๊บพอปล่อยมันออกไปปุ๊บมันก็จะเป็นสีดำเหมือนเดิมอ่ะเราลองไปจับตรงนู้นบ้างนี่ออกแนวคล้ายๆปลาอะไรวะอันนี้ผมไม่รู้อ่ะเดี๋ยวๆต้องถังน้ำปึ๊บนี่แวบมันก็จะเป็นสีเอ้ยเหมือนสีโปเกมอนเลยอ่ะเอ้ยคล้ายอยู่นะประมาณนี้นะสำหรับการจับปลาเอาไปเลี้ยงได้แน่นอน 100% ส่วนเวลาฆ่ามันเนี่ยเราก็แค่นี่ฮะปึบมันก็จะดรอปมาเป็นคอลฟิชอ่ะเขาคงไม่นั่งเพิ่มไอเทมมา 3,000 กว่าอันหรอกนะแบบฆ่าตัวนี้ก็ได้อีกไอเทมนึงอย่างเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้อ่ะดูจากสภาพนะแล้วก็ผมลืมบอกอีกอย่างนึงก็คือปลาพวกนี้เนี่ยมันจะสปอนในแถบลูกวอร์มโอเชียนะหรือว่าเป็นแนวทะเลแบบอุ่นๆนั่นเองเขตทะเลแบบเขตร้อนเขตอุ่นอะไรทำนองนี้นะจาก snapshot ที่แล้วนะเขาได้เพิ่มบล็อกปะการังเข้ามานะนี่สีตามนี้คือใน snapshot นี้เนี่ยเขาเปลี่ยนเท็กเจอร์ใหม่อะดูแล้วมันโอเคกว่าของอันที่แล้วมากๆนะนี่เท็กเจอร์ค่อนข้างใช้ได้เลยฮะแล้วก็สิ่งที่เขาเพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยก็คือจะเป็นนี่เป็นโคลอลแบบเนี่ยฮะเป็นแพลนเลยก็คือเป็นคุ้มเลยนั่นเองยังสวยไม่จำเป็นต้องวางบนไอ้บล็อกปะการังของมันก็ได้นะแบบตามสีอะเราวางตรงไหนก็ได้ของพื้นทะเลนะก็แล้วแต่อะส่วนเวลาเก็บก็ใช้มือทุบได้นะจากที่ผมทดลองมาแล้วส่วนอันนี้ก็เท็กเจอร์ไม่เปลี่ยนนะรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอันเดิมก็ส่วนไอ้พวกนี้เนี่ยคือมันยังจะไม่เจเนเรตภายในท้องทะเลนะก็ต้องรอต่อไปนะส่วน Under Water Rune นะก็ได้เพิ่มเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแผนที่สมบัตินะที่แบบเขาฝังเอาไว้อย่างนี้อ่ะก็คือเราสามารถหาแผนที่เจอได้ภายในนี้นี่อย่างเช่นอันนี้เป็น Vertature Map ก็คือประมาณว่าเป็นทรัพย์สมบัติที่ถูกฝังไว้นั่นเองอ่ะหันหน้าไปทางเหนือทางเหนือตรงนี้คือเราต้องลงมาทางใต้นิดนึงคิดว่านะเนี่ยพอว่ายไปเรื่อยๆปุ๊บสังเกตที่แมปอ่ะมันค่อยๆเลื่อนมาอ่ะแล้วเลี้ยวทางนี้คิดว่านะใช่ถูกลงไปเรื่อยๆนะน่าจะเป็นพวกเกาะหรืออะไรอย่างงี้ใช่ถูกละมันก็จะถูกฝังอยู่น่าจะตรงนู้นคิดว่าอ่ะลองว่ายไปดูประมาณว่าอยู่ใต้ทรายนี่นะสำหรับทรัพย์สมบัติที่เขาเพิ่มเข้ามานั่นเองน่าจะตรงนี้คิดว่านะเราลองขุดดูนี่ไงนี่ที่เขาฝังไว้เปิดมาปุ๊บก็จะมีพวกเพชรหรือเท่าที่ผมเห็นนะส่วนใหญ่จะเป็นพวกเพชรดาบหรืออาวุธอะไรอย่างงี้ยังไม่มีของแบบแร่ๆแบบเจเนเรตมานะก็แต่นี้ก็ถือว่ามันก็ใช้ได้นะก็ไม่ได้แย่นะส่วนแมปนะก็มีฟีเจอร์ใหม่อะก็คือเป็นการมาร์คแผนที่ไว้บนแมปนั่นเองอย่างสมมติว่าเราถือแมป empty map นี่นะไม่ใช่ empty map ดิแมปที่เราคลิกขวาแล้วคลิกขวาไปที่แบนเนอร์ปุ๊บมันก็จะถูกเพิ่มเข้ามาในแผนที่นะแบนเนอร์ก็จะโชว์อยู่บนแมปนั่นเองส่วนสีส้มอันนี้ผมตั้งชื่อไว้เป็นโฮมอะเรามาวางตรงนี้แล้วกันโอเคแล้วเราก็คลิกขวาปุ๊บนี่มันก็จะขึ้นชื่อแบนเนอร์ที่เราตั้งไว้ด้วยนั่นเองว่าทางนี้คือทางกลับบ้านนะฮะส่วนถ้าจะเอาแบนเนอร์ออกเนี่ยให้คลิกขวาที่ไอตัวนี้อีกรอบนึงปุ๊บนี่มันก็จะหายไปละจะเพิ่มเข้าไปใหม่ก็กดคลิกขวาซ้ำอีกทีนึงส่วนถ้าเราอยู่ไกลๆเนี่ยแล้วก็มีใครบางคนเนี่ยทุบแบนเนอร์ออกนะพอเราเข้าไปใกล้ปุ๊บแบนเนอร์ก็จะหายไปนั่นเองแต่อันนี้ผมพอนึกภาพกันได้อยู่เนาะคิดว่านะ ก็คือแบนเนอร์มันจะหายไปนั่นเองนี่พอเราทุบออกปุ๊บมันก็จะหายไปปุ๊บต่อมานะแพนตอมก็ได้เปลี่ยนเท็กเจอร์ทั้งเท็กเจอร์ทั้งโมเดลใหม่นะนี่ค่อนข้างที่จะใช้ได้อะดูดีกว่าของอันที่แล้วมากนะแต่ผมรู้สึกว่ามันมีบั๊กตรงปีกอยู่นิดหน่อยเวลาเรา
เนี่ยสปอนตรงน้ำนี่ดำๆเนี่ยก็ช่างมันแล้วกันนะเขาคงน่าจะแก้เร็วๆนี้แต่โดยรวมแล้วเนี่ยทั้งแอนิเมชันกับเท็กเจอร์นี่ก็ใช้ได้นะผมรู้สึกว่าตามันน่าจะเรืองแสงได้มั้งอ่ะลองทำเซตไหนดูแล้วกันวืบมองไม่เห็นอ่ะมันจมดินอ่ะแป๊บนะนี่ผมว่ามันน่าจะเรืองแสงหน้าตามันอ่ะเดี๋ยวเราลองนี่ลองอยู่ที่มืดๆดูแล้วก็วืบใช่รู้สึกว่ามันจะเรืองแสงไปดูกันเองแล้วกันนะเนี่ยผมว่าใช้ได้เลยนะเฮ้ยชอบว่ะมันแบบดูแบบธีมเขาเรียกว่าอะไรเป็นธีมฮาโลวีนเนี้ยส่วนสีของหมอกในใต้น้ำก็จะเปลี่ยนไปตามไบโอมนะอย่างสมมติว่าถ้าผมว่ายไปแถบฝั่งโคโอเชียนมันก็จะเปลี่ยนไปอีกสีหนึ่งแต่สักครู่นะอันนี้น่าจะอันนี้นี่มันก็จะออกแนวสีแบบน้ำเงินดาร์กๆนิดนึงนะแต่พอลงมาลึกๆมันก็ไม่อันนี้นะนี่พอมาตรงท็อปิคอลปุ๊บมันก็นะสีฟ้าสดใสไม่ใช่ท็อปิคอลเดย์เขาเรียกว่าเป็นลุควอร์มโอเชียนส่วนเรื่องไบโอมอื่นนะอย่างสวอมแลนด์อย่างเงี้ยมันก็จะออกแนวแบบคล้ายๆทะเลทรายอะสีเหมือนแบบเป็นฝุ่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไปลองกันเองแล้วกันนะเพราะว่าในลิสต์เขาไม่ได้บอกว่าเข้าไบโอมนี้แล้วมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีนู้นสีนี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็อธิบายไม่หมดเนาะส่วนไทเดนนะตอนนี้เขาก็เปลี่ยนไอเทมเท็กเจอร์ใหม่นะจากที่มันเลยๆออกหลุดๆออกมาจากช่องตรงนี้นะก็เปลี่ยนเป็นไอเทมก็ใช้ได้นะนี่ก็ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะตอนถือตอนไล อย่างสุดท้ายนะสำหรับแซนด์ช็อตนี้นะเสียงใต้น้ำพวกแอมเบียนหรืออะไรงี้ก็จะเพิ่มเข้ามานะอ่ะเดี๋ยวผมลองเปิดเสียงดังๆดูแล้วกันไม่แน่ใจว่าเราต้องปรับอันไหนนะโอเคปึ๊บอ่ะเดี๋ยวผมอยู่อีเมลสักครู่แล้วกันเนี่ยคือมันจะมีเสียงคล้ายๆเหมือนปลาวาฬอะปลาวาฬร้องเพลงในทะเลอะพอนึกออกไหมนี่มันจะมีเสียงคล้ายๆแบบเปลือกโลกเคลื่อนตัวในใต้ทะเลด้วยเคยได้ยินไหมแบบเวลาอยู่ใต้ทะเลเนี่ยมันจะมีข่าวเรื่องเขาเรียกว่าแผ่นดินไหวใต้น้ำอะไรอย่างเงี้ยทำนองนั้นไม่แน่ใจว่ามันจะมีเสียงอะไรอย่างอื่นหรือเปล่านะก็คือตามลิสต์แล้วเนี่ยจะมีเสียงแบบคล้ายๆเสียงปลาวาฬกับเสียงกรามอะไรอ่ะพวกฉลามเงี้ยแล้วก็เสียงแบบอย่างที่ผมบอกไปอ่ะก็คือเป็นแบบเปลือกโลกเคลื่อนตัวอะไรทำนองนี้ก็ลองไปฟังๆกันดูเองแล้วกันจากตอนที่มันมาใหม่ๆผมลองเล่นดูมันก็คือมันจะมีเสียงน่ากลัวอยู่อ่ะหลอนหูใช้ได้อะไรพอๆกับเสียงทำอ่ะลองไปฟังกันเองแล้วกันนะโอเคครับผมก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะสำหรับ Minecraft Snapshot นี้นะก็ถือว่าเป็น Snapshot ที่มีชีวิตชีวาขึ้นเยอะเลยอ่ะโอ้โหทั้งสีสันใต้ทะเลเงี้ยปลาหลากชนิด 3,000 กว่าชนิดใครมานั่งนับนี่ก็บ้าละนะก็เดี๋ยวไว้มารอดู Snapshot หน้ากันนะว่าจะมีปาลูมาอะไรเพิ่มหรือเปล่านะต้องรอดูอ่ะผมก็ยังรออยู่นะว่าเขาจะเพิ่มมาหรือเปล่ากับ Water Physics ด้วยแบบเห็นไอ้ Dinner Bone เขาโพสใน Twitter อยู่นะก็น่าสนใจเหมือนกันเกี่ยวผมก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะไว้มาติดตามกันในคลิปหน้าแล้วกันนะโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบายวื้อปลาเย้